ในตอนนี้เราจะพูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการศึกษาเราเรียกว่า Ubiquitous Learning บางทีเราก็เรียกย่อๆว่าเป็น U-Learning นะครับ Ubiquitous คืออะไรครับก็คือเป็นการที่เราใช้เทคโนโลยีนะครับมายกระดับหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาหรือเราเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ได้ในสภาพแวดล้อมทุกที่ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโมบายโฟนก็ตามสมาร์ทโฟนก็ตามแท็บเล็ตก็ตามนะครับต่างๆเหล่านี้รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นเร็วขึ้นมี 3G 4Gอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับเราสามารถจะนำมารวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาได้ซึ่งแตกต่างกับในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเรียนผ่านระบบ IT เนี่ยนะครับสมัยก่อนเราจะต้องมีห้องคอมพิวเตอร์จะต้องมีเวลาเรียนเช่นคาบเรียนนี้ต้องเรียนคอมพิวเตอร์ทุกคนก็จะเข้าไปในห้องเรียนเข้าไปที่ห้องคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนั้นในห้องเรียนสมัยก่อนเนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องจัดสรรเวลาเรียนจะต้องเรียนในเวลาที่จำกัดเท่านั้นดีขึ้นมาหน่อยก็มีการพัฒนาขึ้นเป็นระบบที่ว่าเป็นลักษณะของ web-based learning เราก็เอาเนื้อหาเนี่ยไปใส่ไว้ในระบบ e-learning นักเรียนก็สามารถจะเรียนได้แต่ก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของอุปกรณ์เช่นจะต้องมีโน้ตบุ๊กในสมัยก่อนความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เร็วขึ้นเหมือนในสมัยนี้ต่อมาก็มีการพัฒนาดีขึ้นไปอีกเป็นลักษณะของโมบายเลิร์นนิ่งหรือเอ็มเลิร์นนิ่งก็เริ่มมีแท็บเล็ตแล้วก็เริ่มมีเครือข่ายที่ดีขึ้นเช่นมี 3G 4G มี Wi-Fi ความเร็วสูงนักเรียนก็ไม่ต้องไปรอเข้าห้องแล็บอีกแล้วนักเรียนก็เอาแท็บเล็ตนี่นะครับไปคอนเนคกับ Wi-Fi แล้วก็เข้าไปเรียนสื่อการเรียนการสอนได้ต่างๆเหล่านี้ก็จะเห็นพัฒนาการของกระบวนการที่เราพยายามที่จะใช้ IT นะครับเพื่อการศึกษาให้มากขึ้นดังนั้นคำว่า Ubiquitous เนี่ยก็หมายถึงว่าเราก็รวบรวมเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีมากมายนะครับเข้ามารวมไว้ในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบที่เป็น3มิติก็ตามหรือระบบเสมือนจริงก็ตามซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริงภาษาอังกฤษก็ใช้ว่าเป็น augmented reality หรือ AR โดยที่เราสามารถจะใช้แท็บเล็ตหรือมือถือนะครับซึ่งมีกล้องเนี่ยนะครับส่องไปที่วัตถุนั้นหรือบทเรียนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีภาพ3มิติเนี่ยนะครับหรือภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเนี่ยปรากฏขึ้นบนจอแล้วในบางครั้งเนี่ยนะครับระบบก็ฉลาดมากขึ้นก็คือสามารถจะเรียนรู้ได้ว่าขณะนี้ผู้เรียนเนี่ยนะครับมีความสามารถระดับไหนระบบก็สามารถที่จะคัดสรรเอาแบบฝึกหัดหรือเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้นะครับเราจึงเรียกว่าลักษณะที่เป็นระบบ Ubiquitous หรือ U-Learning ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีเทคโนโลยีซึ่งเราสามารถจะเข้าถึงได้ในราคาหรือครบประมาณที่ไม่ได้สูงมากนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็กลับมาเรื่องเดิมอีกเรามีเทคโนโลยีแล้วเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วที่เรายังขาดมากในปัจจุบันคือเรายังขาดเนื้อหาดังนั้นเนื้อหาเนี่ยนะครับที่ต้องถูกสร้างขึ้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นมากเพราะเนื้อหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีแท็บเล็ตที่ดีเรามีเครือข่ายที่ดีแต่เราไม่มีเนื้อหาที่ดีเราก็ไม่มีประโยชน์เลยครับในการใช้ไอทีเพื่อการศึกษาดังนั้นในกระบวนการพัฒนาระบบต่างๆจะต้องไปพร้อมๆกันทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทั้งในเรื่องของตัวเนื้อหาและที่สำคัญคือครูอาจารย์หรือคนที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาก็จะต้องเข้าใจบทบาทของการใช้ไอทีเพื่อการศึกษาด้วยเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมครับในส่วนของบทสรุปในเรื่องของ Ubiquitous Learning หรือ U-Learning นั้นนะครับก็หมายถึงว่าเราสามารถจะใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับในการที่เราจะเข้าถึงบทเรียนหรือเข้าถึงห้องเรียนเสมือนจริงโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าไปในห้องเรียนจริง
โดยที่เราสามารถที่จะทำให้นักเรียนนั้นหรือผู้เรียนนั้นสามารถจะได้ศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็นลักษณะที่เป็นข้อความก็ตามเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ตามหรือเป็นภาพสามมิติก็ตามนี่นะครับโดยที่ระบบต่างๆเรานั้นนะครับก็จะรวมอยู่ในศูนย์กลางอันเดียวโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าระบบโน้นทีนี้ทีเข้าเว็บไซต์อันนี้ทีอันนี้ทีนะครับเพราะฉะนั้นระบบ e-learning นะครับก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนเนี่ยนะครับได้อย่างดีขึ้นและที่สำคัญกว่านั้นระบบต่างๆเหล่านี้สามารถจะปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียนได้ดังนั้นผู้เรียนนะครับก็จะรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเรียนผ่านระบบต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นครับ